ฮะอย่าใช้แรงเกินอะไรนะเออช่างมันเถอะวีครับครับคิดยังไงกับโจทย์บททดสอบการทำไส้กรอกคิดว่ามันท้าทายมากครับเพราะว่าเราต้องทำให้มันไม่แตกแล้วก็ต้องน้ำหนัก300กรัมก็คิดว่ายากมีเทคนิคยังไงที่จะไม่ให้ไส้กรอกแตกหนูต้องเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอาออกมาเจาะให้ลมมันระบายออกครับไฟแรงหรือไฟอ่อนครับใช้ไฟอ่อนครับนานเท่าไหร่ครับ12นาทีครับแล้วเอามาทำอะไรต่ออีกไหมลูกเอามาเสียให้ได้สิมั่นใจไหมวันนี้คิดว่ามันจะอร่อยและถูกปากกรรมการทุกคนแน่นอนครับสู้นะครับผมครับเชฟผมมั่นใจกับเมนูจานนี้จานนี้สุดต้องเป็นของวีให้ได้ครับคนต่อไปนะคะวีค่ะวีครับไส้กรอกของวีนี่ทำด้วยอะไรบ้างครับเป็นหมูอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ผสมมันหมูเข้าไปด้วยครับซอสเป็นซอสมัสตาร์ดเอายอลี่ครับแล้วก็เครื่องเคียงเป็นซอสเต้เห็ดแชมปิญองกับหอมครับเกิดอะไรขึ้นกับชิ้นนี้ครับผมเอาไปต้มแล้วมันแตกแล้วตัวไส้เทียมมันหลุดออกมาเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าผิดโจทย์นะครับมันไม่สมบูรณ์ยอมรับได้ไหมครับยอมรับครับอาจะช่างเฉพาะ2อันที่เหลือนะครับชิ้นแรกนะครับขาดไปอีกมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันก่อนนะครับไส้กรอกของวีรสชาติดีมากครับมีความเค็มหอมกำลังดีส่วนด้านนอกความสุกกำลังดีแต่น้ำหนักที่ได้209กรัมวีจะยอมรับทุกคำติชมและคำตัดสินอย่างเปิดใจกว้างใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าท้อนะครับถ้าเกิดว่าคณะกรรมการวัดกันที่น้ำหนักผมคิดว่าวันนี้ผมมีสิทธิ์กลับบ้านครับน้ำหนักห่างจากเปี้ยนฉบับเกือบร้อยกรัมเฮลิโคเนีย